สุพัชชาแนล Easy Homemade Wine วันนี้เราจะมาทำไวน์มะขามกันวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่สำคัญดังต่อไปนี้มะขามเปียกสดใหม่ปริมาณ1กิโลครึ่งยีสต์น้ำตาลแดง3กิโลเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องชั่งน้ำหนักกรวยกรองละเอียดถุงมือปราศจากเชื้อและถังหมักขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการต้มน้ำเบสมะขามวัตถุดิบประกอบไปด้วยมะขามเปียกสดใหม่ 1.5 กิโลน้ำตาลทราย3กิโลต้มในอุณหภูมิ70องศานาน20นาทีไปต้มกันครับต่อไปเป็นขั้นตอนการต้มน้ำเบสไวน์มะขามตอนนี้น้ำเดือดพุ่งทีเดียวเรามาดูว่าอุณหภูมิในหม้อต้มน้ำเบสอุณหภูมิเท่าไหร่เปิดฝาถังน้ำพุ่งเดือดทีเดียวเดี๋ยววัดอุณหภูมิอยู่ที่ 72.4 องศานะครับก็ถือว่าเดือดมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้มน้ำเบสของไวน์มะขามดับแรกก็จะใส่น้ำตาลลงไปก่อนตามด้วยมะขาม 1.5 กิโลนะครับเอามาดูกันเทน้ำตาลถุงแรกจำนวน1กิโลลงไปในถังแล้วก็คอยคนไปด้วยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 72. กว่าองศานะครับถุงที่2ก็ตามลงไปคนให้เข้ากันทำให้คนนี่อาจจะไหม้หม้อได้กิโลที่3ตามลงไปแต่น้ำตาลทรายแดงนี่ก็จะเข้ากันดีกับสีของมะขามแต่ถ้าวายชนิดอื่นผลไม้ชนิดอื่นซึ่งไม่มีความเปรี้ยวถ้าหากเอาน้ำตาลทรายแดงลงไปผสมก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนที่ชอบใครที่ไม่ชอบสีน้ำตาลอยากจะได้สีใสๆของน้ำตามวัตถุดิบก็จะสามารถที่จะใช้น้ำตาลทรายขาวได้ก็แล้วแต่เช่นพวกวายมะนาวถ้าไม่ต้องการสีชาก็ใช้น้ำตาลทรายขาวก็จะออกสีใสขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้มะขามเปียกสดใหม่ 1.5 กิโลนี่ลงไปซึ่งมะขามใหม่นี้จะสีสวยมากๆเลยสีทองๆเป็นมะขามใหม่นะครับถ้าเป็นมะขามเก่านี่จะออกสีดำคล้ำอันนั้นก็มะขามก็ทำได้เหมือนกันแต่สีจะไม่สวยเหมือนมะขามใหม่ของปีนะครับนี่นะครับหม้อกำลังร้อนๆ72องศาแล้วก็เอามะขามเปียกลงไปสดใหม่เลยปริมาณที่เราใช้1กิโลครึ่งนะครับสีเหลืองสวยใหม่เราก็จะได้น้ำมะขามสีออกสีเหลืองทองผสมกับน้ำตาล3กิโลซึ่งน้ำที่เราใช้ต้มนี่อยู่ประมาณ13ลิตรรวมกับน้ำตาลทรายก็เป็น16แล้วมะขามอีกกิโลครึ่งก็เป็น17กิโลครึ่งเป้าหมายของการทำไวน์ครั้งนี้ต้องการน้ำเบสของไวน์มะขามจำนวน17ลิตรเอามาดูน้ำเบสไวน์มะขามนะครับกำลังเดือด
ในอุณหภูมิ72กว่าองศาก็จะต้มนานประมาณ20นาทีหอมมากเลยครับมะขามใหม่กับน้ำตาลหลังจากที่ต้มรวมกันการต้มได้ผ่านไปแล้ว20นาทีในอุณหภูมิ70องศาเรามาเปิดดูนะครับครับน้ำมะขามก็กำลังเริ่มละลายเนื้อมะขามเริ่มซีดแล้วกลิ่นของมะขามและน้ำตาลที่โชยออกมานี่ชัดเจนมากครับน้ำเบสของหวานมะขามสีสวยทีเดียวเดี๋ยวจะคนเอาส่วนที่ข้างบนลงไปข้างล่างเพื่อให้เนื้อของมะขามนี่ละลายไปพร้อมๆกันข้างล่างนี่เริ่มสีซีดละเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะนำน้ำเบสของหวานมะขามนี่ไปคลายความร้อนด้วยน้ำเย็นกันสักครู่เราได้วัดอุณหภูมิในหม้อหลังจากคลายความร้อนแล้วก็อุณหภูมิคงเหลือ62องศาเรามาดูน้ำในกระมังว่าอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นเท่าไหร่ครับน้ำในกระมังมีอุณหภูมิสูงถึง 51.5 เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนน้ำโดยใช้น้ำก๊อกบ้านเรานี่ผ่านลงไปในน้ำในกระมังเลยโดยไม่ต้องยกกระมังนะครับเพื่อที่จะคลายความร้อนอีกระดับหนึ่งก็ปิดฝาป้องกันน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็เปิดก๊อกคลายความร้อนน้ำที่ล้นกะละมังก็จะไหลผ่านออกไปจากกะละมังก็เป็นการคลายความร้อนของหม้อต้มเราจะทำให้เราสามารถที่จะนำน้ำเบสหวายมะขามนี้ได้เร็วขึ้นลดอุณหภูมิความร้อนของน้ำเบสมะขามเพื่อที่จะไปหมักเป็นไวน์มะขามได้เร็วขึ้นครับเรามาดูว่าหลังจากที่เราเปิดน้ำจากก๊อกไหลผ่านลงไปสู่น้ำในกะละมังแล้วอุณหภูมิในช่วงนี้จากภายนอก51จะลดเหลือลงเท่าไหร่อุณหภูมิภายนอกลดลงอย่างรวดเร็วจาก52องศาลดลงเหลือ 39.5 องศาเพราะฉะนั้นก็คงอีกไม่นานเราก็จะได้หมักไวน์มะขามกันหลังจากที่ได้นำหม้อต้มน้ำเบสไวน์มะขามมาแช่ในกะละมังเพื่อที่จะคลายความร้อนในระยะหนึ่งไปแล้วเรามาดูว่าอุณหภูมิพอที่จะนำไปกรองเป็นน้ำเบสไวน์มะขามพร้อมหรือยังช่วงนี้อุณหภูมิยังคงอยู่ประมาณ 42.2 องศาช่วงนี้เราก็สามารถที่จะกรองได้เลยเพราะว่าในช่วงที่เรากรองไปด้วยนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว